ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้หัวข้อบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของหลักการศรัทธานะครับเป็นเรื่องที่5เป็นเรื่องของการศรัทธาในการกดสภาวะการหรือในภาษาอาหรับนะครับเรียกใช้คำนี้ว่ากอดอกับกอดัตนะครับเวลาเรามาเรียนที่นี่อาจจะต้องปรับเวอร์ชันนิดนึงอาจจะมีคำที่เป็นภาษาอาหรับแทรกอยู่บ้างนะครับเช่นคำว่าพระเจ้านะครับก็อาจจะใช้คำว่าอัลลอฮ์เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาถ้าใช้คำว่าอัลลอฮ์ก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่คนมุสลิมเคารพสักการะนะครับแล้วก็คำภาษาอาหรับบางคำแต่ว่าก็จะให้ความหมายที่เป็นภาษาไทยไว้ด้วยเมื่อเรารู้ความหมายคร่าวๆแล้วก็อาจจะมีพูดทับศัพท์บ้างบางครั้งแต่ว่าจะพยายามใช้คำที่เป็นภาษาไทยสื่อสารให้ง่ายและเข้าใจได้ง่ายสุดนะครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจสภาพการต่างๆรอบๆตัวเราโลกใบนี้ชีวิตนี้และก็สิ่งที่เกี่ยวข้องรวมถึงสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนในกุรอานก็บอกไว้ว่าพระองค์สร้างมนุษย์มานะครับและพระองค์ก็อำนวยสิ่งต่างๆเอาไว้เพื่อที่จะมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ในขณะเดียวกันเมื่อพระองค์ให้ชีวิตมาพระองค์ก็ทดสอบนะครับว่าคนที่ศรัทธาเนี่ยจะตั้งรับสถานการณ์ต่างๆอย่างไรทีนี้เวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้บางครั้งเราก็ลืมเรื่องของการทดสอบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเรารวมทั้งสิ่งที่มันเป็นความเชื่อบางอย่างที่มันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยติดลมไปต่อไม่ได้กับเรื่องราวของทางความคิดบางเรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหรือการศรัทธาในสภาวะการต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีกับชีวิตเราหรือเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรานะครับมาอย่างไรแล้วถ้าเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เราควรจะตั้งรับสถานการณ์นี้อย่างไรนะครับหัวข้อบรรยายนี้มีสไลด์ซึ่งก็น่าจะส่งลิงก์ไปให้แล้วถ้าใครยังไม่มีนะครับก็ลองสแกน QR code อันนี้ดูนะครับก็จะเป็นสไลด์เดียวกับที่นั่นแต่ว่าเป็นไฟล์ PDF เพื่อให้มันสะดวกไม่เคลื่อนฟอนต์ไม่เคลื่อนนะครับก็จะดูไปประกอบคำบรรยายไปพร้อมๆกันนะครับประเด็นศึกษาในเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายของคำว่ากอดอกอดัตหรือการกำหนดสภาวะการนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแยกประเภทสภาวะที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราซึ่งมีผู้สร้างและสิ่งถูกสร้างรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในชีวิตเราเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับสภาวะการต่างๆที่มันทำให้การใช้ชีวิตของเราบางครั้งหลายคนเจอปัญหาไม่รู้จะหาทางออกให้กับชีวิตยังไงตัดสินใจฆ่าตัวตายก็มีบางคนเนี่ยเคยทำผิดหรือเราพลาดไม่มีมนุษย์คนไหนไม่พลาดนะครับก็มีความผิดความพลาดแต่บางครั้งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปมที่ทำให้หลายคนไปต่อไม่ได้ในอิสลามมองท่าทีในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไว้อย่างไรบ้างรวมถึงความแตกต่างของมนุษยชาติที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมานะครับมีสูงต่ำดำขาวมีรวยมีจนมีความแตกต่างมากมายบางคนตั้งคำถามว่าแล้วทำไมพระเจ้าต้องสร้างมนุษย์มาไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกหลายประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็เรื่องของทัศนคติของมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องของการของมุสลิมเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดสภาวะการนะครับก็เท่าที่เวลาอำนวย 4-5 ประเด็นนี้ก็จะพูดถึงนะครับแล้วก็เป็นข้อสรุปเพื่อเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการชีวิตอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าอิสลามไม่ใช่เป็นเพียงแค่ศาสนาหรือความเชื่อที่มีพิธีกรรมเพื่อท่องคำอ่านคำสวดแล้วจบกันแค่นั้นมันยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตัวเราเองการบริหารจัดการชีวิตต่างๆเมื่อเกิดปัญหาแล้วเราก็จะเอาเรื่องเหล่านี้มาพูดคุยกันบนพื้นฐานของความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า
นะครับมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าพรหมลิขิตเคยได้ยินไหมครับพรหมลิขิตพรหมลิขิตพรหมเนี่ยแปลว่าพระผู้สร้างหรือผู้สร้างคำว่าลิขิตแปลว่าการขีดเขียนหรือการบันทึกเอาไว้แล้วเราก็จะใช้คำว่าพรหมลิขิตเนี่ยกับเรื่องราวของความรักบ้างการมีคู่ครองบ้างหรือเรื่องของโชควาสนาต่างๆซึ่งหมายความในคำหมายตรงนี้เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระหว่างคนรักสองคนเนี่ยมันถูกจัดวางไว้หรือเป็นสิ่งที่ถูกเขียนเอาไว้ก่อนแล้วมันจึงเกิดขึ้นแบบนั้นเป็นผู้สร้างผู้สมหรือเป็นสิ่งที่ถูกลิขิตมานะครับในอิสลามเนี่ยพระผู้สร้างคืออัลลอฮ์แล้วก็การลิขิตหรือการบันทึกนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกบอกเอาไว้อยู่แล้วว่าในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้สร้างสรรพสิ่งต่างๆบนโลกนี้มาพระองค์ก็ได้เขียนบันทึกหรือเขียนสิ่งต่างๆลิขิตเอาไว้แล้วด้วยถ้าหากว่าเราจะถามว่าบ้านสมัยใหม่นะเดี๋ยวนี้มีความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีที่เรียกว่าอัจฉริยะพูดง่ายๆว่ายังไม่ทันจะเข้าบ้านเลยเราอยู่นอกบ้านเราใช้สมาร์ทโฟนเปิดแอร์เปิดไฟทำนู่นทำนี่ขับรถแทบจะไม่ต้องขับเองแล้วด้วยซ้ำนั่งเฉยๆเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่มันขับไปได้ไม่ชนใครด้วยแล้วมันก็พาเราไปถึงจุดหมายปลายทางโดยที่เราแทบไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยสำหรับรถรุ่นใหม่ๆในขณะเดียวกันบ้านหลังหนึ่งเนี่ยก็ทำได้สารพัดประโยชน์นะครับคำถามถามว่าในบ้านหนึ่งหลังที่มันเป็นอัจฉริยะหรือมันมีทุกอย่างพร้อมหรือแม้กระทั่งอาคารหลังเนี่ยที่มันตั้งแต่ปลายหลังคาหรือดาดฟ้าจนกระทั่งข้างล่างสุดคือใต้ฟุตติ้งมันเนี่ยถ้าจะถามว่าใครรู้จักอาคารหลังนี้ดีที่สุดเอาอาคารหลังนี้ก็พอนะคำตอบที่ได้คือวิศวกรถูกไหมคนที่เขียนน่ะคนที่ออกแบบอาคารหลังเนี่ยรู้ว่าใต้พื้นเนี่ยมีฟุตติ้งเข็มไอขนาดไหนมันลงไปลึกเท่าไหร่และมันสามารถรับน้ำหนักตัวอาคารข้างบนนะครับขึ้นไปในแต่ละที่ภายใต้หลังคานี้ภายใต้เพดานเนี่ยไม่ใช่มีแค่เพดานมันมียังมีสายไฟยังมีลำโพงมีสายเสียงถูกออกแบบมาตั้งแต่แรกภายในคานที่เห็นเนี่ยก็จะมีเหล็กเส้นที่มีขนาดไม่เท่ากันเพื่อรับน้ำหนักที่แตกต่างกันไล่ขึ้นไปเป็นชั้นๆชั้นๆระบบไฟฟ้าระบบระบายน้ำหรือระบบอะไรต่างๆที่อยู่ภายในอาคารเนี่ยเริ่มต้นมันมาจากคนที่มีความรู้แล้วเขียนมันออกมาที่เขาเรียกว่าเป็นบลูพริ้นท์ถูกไหมกว่าจะมาสร้างอาคารไม่ใช่อยู่ปิ้งมาแล้วก็เอาไปทำกันเลยทำไม่ได้แล้วผู้ที่ออกแบบสร้างอาคารนี้เนี่ยนะครับก็ส่งแบบนี้ต่อให้กับใครครับให้ผู้รับเหมาผู้รับเหมาก็มีหน้าที่ไปหาช่างที่มีความชำนาญตอกปั้นจั่นทำนู่นไล่เรียงแต่ทุกอย่างที่ดำเนินไปจนกระทั่งเป็นอาคารเนี้ยอยู่ภายใต้แบบที่ถูกกำหนดเอานี้สเปคเป็นแบบนี้ทำแบบนี้ค่อยๆไล่ขึ้นไปจนกระทั่งถึงปลายยอดสุดท้ายนั่นหมายความว่าการเขียนแพลนด้วยกับคนที่มีความรู้ในเรื่องนี้มันจึงทำให้เกิดความสมบูรณ์ในบรรดาอาคารสถานที่ต่างๆชั้นใดก็ฉันนั้นแหละครับเรื่องราวของชีวิตมนุษย์เรื่องราวของโลกใบนี้ก็เป็นเช่นนี้แหละทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปแล้วมันก็ถูกกำหนดไว้อย่างละเอียดละออซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าการกำหนดนะครับแต่ว่าสำหรับมนุษย์แล้วคนที่เขียนแบบไม่ใช่สร้างก่อสร้างจึงไม่ได้มีความสามารถที่จะไปผสมปูนหรือไปทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีคนที่ดำเนินการสิ่งเหล่านี้ให้มันสำเร็จโดยเอาความสามารถมาร่วมกันแต่สำหรับพระผู้เป็นเจ้าแล้วความสามารถไม่ได้แยกส่วนนะครับเป็นผู้ที่เขียนเป็นผู้ที่ออกแบบและมีอำนาจที่จะดำเนินการให้ภารกิจต่างๆเนี่ยบรรลุได้ด้วยตัวของพระองค์เองนะครับในภาษาอาหรับหรือในหลักการศาสนาเรียกว่ากอดอกอดาซึ่งเราจะพูดคุยกันแต่ว่าก่อนจะไปถึงรายละเอียดตรงนั้นผมขอย้อนถึงหลักการศรัทธาก่อนเพราะนี่คือ
หนึ่งในเรื่องของหลักการศรัทธาจะย้ำอยู่เสมอนะครับว่าในอิสลามมีหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติเนื่องจากว่ามนุษย์มีร่างกายและจิตวิญญาณการควบคุมความคิดควบคุมจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนที่อยู่ข้างในที่มันเป็นนายของร่างกายเนี่ยเราใช้หลักการศรัทธาเป็นตัวควบคุมแต่เนื้อหนังมังสามือไม้นะครับแขนขาเท้าเราที่มันแสดงออกให้เป็นภาษากายทำนู่นทำนี่ภายใต้คำสั่งของจิตวิญญาณหรือสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมีหลักของข้อปฏิบัติมาควบคุมเอาไว้วันนี้เรามาเรียนเรื่องของหลักศรัทธาหลักการศรัทธาข้อที่หนึ่งแน่นอนศรัทธาในพระเจ้าหรือศรัทธาในอัลลอฮ์หลักการศรัทธาข้อที่สองคือศรัทธาในมลาอิกะหรือสิ่งถูกสร้างที่ไม่ใช่มนุษย์แล้วก็มีหน้าที่คอยรับใช้หรือปฏิบัติตามคำสั่งซึ่งภารกิจของบรรดามลาอิกะส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับชีวิตเรานี่แหละแต่เพียงแต่ว่ามลาอิกะกับมนุษย์แตกต่างกันตรงที่มนุษย์มีร่างกายมีความต้องการมีการตอบสนองทางด้านอารมณ์แต่มลาอิกะห์ไม่เป็นแบบนั้นนะครับไม่ได้มีเนื้อหนังมังสาเหมือนมนุษย์แล้วก็ไม่ได้มีความต้องการทางด้านอารมณ์เหมือนมนุษย์ปฏิบัติตามคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้านะครับอันนี้เป็นหลักการศรัทธาซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้ด้วยการศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ซึ่งถือว่าเป็นสารที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่ส่งมนุษย์มาแล้วให้หาวิธีการใช้ชีวิตด้วยกันเองมนุษย์ในแต่ละช่วงในแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีนบีหรือผู้นำสารมาบอกและบางนบีก็จะมีคัมภีร์นะครับอย่างน้อยๆที่มันยังปรากฏร่องรอยที่คนปัจจุบันยังเห็นอยู่เช่นคัมภีร์ Psalm of David หรือบทสวดของเดวิดซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานให้กับนบีดาวูดในภาษาอาหรับเรียกว่าคัมภีร์ซะบูรคัมภีร์ที่ถูกประทานให้กับนบีมูซาหรือเรียกว่าโทราหรือโอลด์เทสเมนต์หรือพันธสัญญาเดิมที่โมเสสได้รับคัมภีร์นี้คัมภีร์ที่ถูกประทานให้กับอีซาหรือเจซัสไครที่เรียกว่านิวเทสเมนต์หรือไบเบิลหรือพันธสัญญาใหม่ล้วนแล้วแต่เป็นคัมภีร์ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วให้ท่านศาสดาหรือนบีในช่วงนั้นๆทำหน้าที่เผยแพร่สารรวมทั้งคัมภีร์เล่มสุดท้ายคือคัมภีร์กุรอานมุสลิมยอมรับทั้งหมดเลยว่าคัมภีร์ที่กล่าวมานี้มาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นแต่มาในช่วงเวลาที่ต่างกันและพระองค์ก็บอกว่ากุรอานคือคัมภีร์ที่มาเล่มสุดท้ายแล้วก็จะไม่มีคัมภีร์เล่มใดหลังจากนี้อีกแล้วนะครับนี่คือหลักความเชื่อหลักศรัทธานบีก็คือผู้ที่นำสารจากอัลลอฮ์มาบอกนะครับเป็นมนุษย์เหมือนเราท่านๆนี่แหละแต่ว่านบีจะมีลักษณะที่แตกต่างก็คือได้รับความพิเศษเพื่อยืนยันการเป็นศาสดาหรือเป็นผู้บอกข่าวจะสังเกตได้จากเรื่องของนบีอีซานบีอีซาในไบเบิลก็ระบุไว้ในกุรอานก็ระบุไว้ว่าท่านสามารถที่จะรักษาคนที่เป็นโรคมือด่างเท้าด่างได้รักษาคนที่เป็นโรคตาบอดได้อันนั้นคือสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันแล้วก็ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์เพื่อแสดงให้เห็นว่าบุคคลคนนี้ได้รับการคัดสรรจากพระผู้เป็นเจ้าหรือจากอัลลอฮ์ให้ทำหน้าที่เผยแพร่สารนำสารต่างๆมาบอกนะครับนั่นก็คือแนวทางการใช้ชีวิตในโลกนี้แล้วก็ทางรอดที่จะเกิดขึ้นในโลกหน้าแล้วก็มุสลิมศรัทธาในเรื่องของการตอบแทนความดีใช้ชีวิตในโลกนี้แล้วเชื่อว่าโลกหน้ามนุษย์หรือผู้ที่มาใช้ชีวิตเนี่ยก็จะกลับไปเพื่อที่จะดูผลงานของตัวเองใครทำดีก็จะได้รับความดีแล้วใครทำชั่วก็จะได้รับการตอบแทนที่ชั่วช้าเช่นเดียวกันนะครับเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วความตายคือประตูบานเล็กๆที่เปิดให้วิญญาณที่อยู่ในร่างกายนี้เดินก้าวผ่านไปสู่อีกโลกหนึ่งนะครับนี่คือหลักการเชื่อการศรัทธานะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการศรัทธาในการกำหนดสภาวะการหรือกฎสภาวะของอัลลอฮ์ซึ่งเราจะเรียนกันในเนื้อหาในรายละเอียดนะครับประเด็นที่จะเรียนก็จะมีตามที่กล่าวมานะครับคงจะไปทำความเข้าใจกับคำสองคำที่เป็นภาษาอาหรับก่อนแล้วหลังจากนี้ไปเราก็จะได้รู้ว่าใช้คำว่ากอดอกอดัตคืออะไรนะครับแต่ว่าจะใช้คำว่าการกำหนดสภาวะการเพื่อความเข้าใจที่
ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวพอพูดไปแล้วมีทับศัพท์ภาษาอาหรับแล้วก็จะสับสนอีกนะครับก็ค่อยๆไปทีละประเด็นเอาไปถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องของคำว่ากอดอกับกอดัดจริงๆแล้วมาจากภาษาอาหรับนะครับเวลาที่มาเทียบเสียงเป็นภาษาไทยก็ต้องใช้ตัวอักษรบางตัวที่มันอาจจะไม่คุ้นกับการออกเสียงในบ้านเราเพื่อให้มันมีความถูกต้องในเรื่องของการออกเสียงคำว่ากอดอนะครับมีความหมายตามคำในภาษาอาหรับแปลว่าการกำหนดหรือสิ่งที่ถูกลิขิตหรือเขียนขึ้นมานะครับเขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้หรือกำหนดเอาไว้นะครับอีกส่วนหนึ่งคือกอดัตก็คืออำนาจในการดำเนินการให้ลุล่วงก็โดยสรุปง่ายๆถ้าใช้คำสองคำนี้ร่วมกันก็คือบันทึกเอาไว้เขียนเอาไว้ก่อนแล้วก็สามารถทำให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นไปตามที่แผนหรือที่เขียนเอาไว้ได้นะครับเราเองก็ดีไซน์ชีวิตเราถูกไหมออกแบบชีวิตอยากมีความสุขอยากประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นแล้วเราก็พบความจริงอยู่ข้อหนึ่งว่าสิ่งที่เราดีไซน์ไว้มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดเสมอไปด้วยโปรเซสเดียวกันวิธีการดำเนินการเหมือนกันแต่บางคนประสบความสำเร็จบางคนก็ล้มเหลวบางคนก็ได้รับคำตอบหรือปลายทางที่แตกต่างกันไปแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าไปสู่พระผู้เป็นเจ้าแล้วนั่นหมายความว่าพระองค์เป็นผู้ที่กำหนดสิ่งต่างๆเอาไว้วางเงื่อนไขกติกาแล้วก็สามารถที่จะทำให้มันดำเนินไปตามพระประสงค์ของพระองค์ได้นะครับคำนี้จึงเรียกว่ากอดอกอดัตแล้วก็เป็นเรื่องของการกำหนดสภาวะต่างๆเพราะฉะนั้นโดยความหมายโดยรวมคำว่าการกำหนดสภาวะการจึงหมายถึงกฎหรือกติกาต่างๆนะครับที่อัลลอฮ์ซึ่งแปลว่าพระเจ้าที่มุสลิมเชื่อถือศรัทธาเนี่ยนะครับได้กำหนดไว้กับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงปฏิเสธว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญตามหลักการศรัทธาแล้วก็ตามความหมายนี้มุสลิมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายแล้วดูเหตุและผลว่าเอ๊ะมันเป็นจริงไหมนะครับเช่นกฎแห่งธรรมชาติกฎแห่งการกำหนดอายุขัยของมนุษย์กฎแห่งชะตาชีวิตหรือชะตากรรมต่างๆไม่มีหมอดูคนไหนหรือไม่มีใครจะมาบอกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ยกเว้นว่าสิ่งเหล่านี้พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่กำหนดพระองค์ถามท้าทายเลยว่ามนุษย์เนี่ยไม่รู้วันเกิดและไม่รู้วันตายของตัวเองไม่รู้แม้กระทั่งริสกีอาหารที่เขาจะกินในมื้อต่อไปเป็นอะไรอย่างไรแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้พระองค์เป็นผู้ที่ทรงประทานให้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นความหมายโดยสังเขปเราจึงพบว่าการสร้างของอัลลอฮ์สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราหรือชะตากรรมหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกับพระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้นทีนี้สิ่งสำคัญอันนึงก็คือบทบาทหน้าที่อำนาจหน้าที่ต่างๆระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าถ้าเราเข้าใจชัดเจนเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจส่วนตรงนี้นะครับบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้เราเองรับไม่ได้กับบางเรื่องแล้วเราก็ทึกทักโทษนั่นโทษนี่หรือไปหาคนนู้นคนนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้ชีวิตหรือสิ่งที่ประสบต่อเรามันเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเชื่อที่เราเชื่อเอาละครับค่อยๆไปนะสิ่งที่เป็นการกำหนดสภาวะการลองดูว่าสองเรื่องนี้มันจริงหรือไม่จริงกฎแรกที่เราสัมผัสได้ที่เรียกว่ากอดอกอดัตหรือการกำหนดสภาวะการเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความว่าตั้งแต่เรามีชีวิตเราพบกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเรายังเห็นว่ามันยังคงดำเนินไปแบบนั้นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์บอกว่ามันเป็นความบังเอิญที่เกิดบิ๊กแบงตูมหนึ่งขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะมันมีระบบสุริยะจักรวาลเกิดขึ้น
แล้วมันก็มีอีกหลายกาแล็กซีที่มีดวงดาวเยอะแยะมากกว่าที่เรารู้จักอีกมากมายเนี่ยนะครับในอิสลามบอกนี่คือการสร้างของพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้สร้างอย่างเดียวด้วยพระองค์เป็นผู้ที่กำหนดให้มันเป็นไปตามแผนที่พระองค์วางไว้มันจึงดำเนินไปแบบนี้โลกเราเอียงเท่าไหร่มันหมุนรอบตัวเองใช้เวลาเท่าไหร่มันโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นเช่นนั้นเรื่องของแรงดึงดูดเรื่องคุณสมบัติของธาตุเรื่องการเกิดการตายอายุขัยปัจจัยยังชีพของแต่ละชีวิตสิ่งเหล่านี้ในอิสลามถือว่าทุกชีวิตได้ถูกกำหนดไว้แล้วเรารับรู้จากพระผู้เป็นเจ้ามาแล้วนะครับว่าแต่ละชีวิตได้ถูกสัญญาไว้อย่างไรนะครับเพียงแต่วันตายเนี่ยแค่พระองค์ไม่ให้เรารู้ว่าเราตายวันไหนเท่านั้นเองถ้ามนุษย์รู้ว่ามนุษย์จะตายวันไหนเราจะคงจะวุ่นวายชีวิตเราคงจะไม่มีความสุขหรอกแต่พระองค์ก็ค่อยๆเตือนนะให้สายตาที่มันเคยดีเนี่ยมันเริ่มเสื่อมสภาพลงผมที่เคยดำสนิทมันก็เริ่มมีสีขาวมากขึ้นสมรรถนะทางด้านร่างกายที่ดีมันก็ค่อยๆแย่ลงพระองค์จึงบอกว่าเราสร้างมนุษย์มาจากสิ่งที่อ่อนแอแล้วก็จะกลับไปสู่ความอ่อนแออีกครั้งหนึ่งอ่อนแอแล้วมันก็ค่อยๆแข็งแรงขึ้นแล้วก็ค่อยๆดูชีวิตเราอะแรกๆมีคนคอยป้อนข้าวป้อนน้ำเราจนกระทั่งเราเดินต่อแตะวิ่งได้แข็งแรงทำมาหากินได้พออายุเริ่ม80 90เนี่ยจากที่เดินแข็งแรงก็เดินไม่ค่อยได้เดินต่อแตะเหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กๆจากกินอะไรได้ก็เริ่มกินไม่ได้ต้องมีคนคอยป้อนอะไรเนี่ยแหละคือสิ่งนึงที่มันเป็นรูปแบบของชีวิตที่ถูกกล่าวไว้แต่ไม่รู้ว่าใครจะมีชีวิตยืนยาวแค่ไหนแล้วไปเจอกับอะไรบ้างเท่านั้นเองนะครับอีกอันนึงเป็นเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงได้เช่นวิถีชีวิตของแต่ละคนเรื่องของความรู้เกิดมาทุกคนไม่มีใครรู้อะไรมาก่อนเลยถูกไหมแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้นับ1นับ2นับ3จากประถมมัธยมต้นไปจนถึงปริญญาตรีไปถึงก็สุดแล้วแต่ความรู้ต่างๆมันก็งอกเงยเพิ่มพูนขึ้นมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเช่นโรคร้ายภัยพิบัติต่างๆโรคบางโรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราที่เราไม่เคยเจอมาก่อน4ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วจำได้ไหมโควิดมาเนี่ยแผนเผชิญเหตุขององค์กรดังๆเนี่ยไม่เคยมีใครวางไว้เลยนะว่ามันจะมีโรคระบาดถึงขนาดที่จะต้องทำให้โลกทั้งโลกหยุดอยู่กับที่ในขณะที่โลกหยุดด้วยกับโรคระบาดความชั่วหยุดด้วยการไปกินเหล้ากินเบียร์ไม่มีเรื่องของโสเภณีเรื่องของการไปมั่วสุมทำหมดเลยเพียงแค่2ปีหรือปีกว่าๆ2ปีเนี่ยนะการเยียวยาโลกใบนี้กับธรรมชาติเนี่ยดีกว่าที่มนุษย์ดูแลเป็น10ปีด้วยซ้ำไปสัตว์ธรรมชาติเนี่ยมันถูกชดเชยนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันถูกกำหนดไว้มีใครรู้บ้างและที่สำคัญมีใครไปควบคุมกำหนดกติกาอะไรต่างๆเหล่านี้ได้บ้างทำไม่ได้เลยมันเหนือการควบคุมของมนุษย์นะครับอันนี้ก็ให้เราเข้าใจก่อนว่าเรื่องของการกำหนดสภาวะการที่อยู่รอบตัวเราวันนี้นะครับถ้าโลกที่มันหมุนอยู่เนี่ยมันหยุดหมุนแค่สักหนึ่งหรือสองนาทีเท่านั้นแหละสิ่งที่อยู่ในโลกนี้จะลอยเคว้งคว้างหมดเลยเพราะการหมุนของโลกมันทำให้เกิดแรงดึงดูดแล้วเมื่อเรามีแรงดึงดูดของทุกอย่างมันก็จะตกลงที่พื้นรวมทั้งตัวเราก็ยืนอยู่กับพื้นด้วยแต่ตราบใดที่แรงดึงดูดไม่มีเนี่ยมันก็จะลอยเคว้งคว้างเลยทีเดียวนะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นเดี๋ยวไปคอยดูในรายละเอียดผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับระบบสุริยะจักรวาลเรื่องการโคจรของดวงดาวเรื่องแรงโน้มถ่วงโลกและธรรมชาติต่างๆสิ่งที่เป็นเคมีชีวะที่เป็นกฎกติกาที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่นักวิทยาศาสตร์ไปถอดบทเรียนหรือถอดรหัสเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตมันเพิ่งเกิดขึ้นหรือมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกใบนี้ครับ H2Oไฮโดรเจน2กับออกซิเจน1เมื่อใดที่เอามารวมกันมันจะเกิดกลายเป็นน้ำเนี่ยตั้งแต่โลกนี้มันเกิดขึ้นมีน้ำอยู่สูตรนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นแล้วมันถูกกำหนดไว้แล้วเวลาที่ของหล่นลงพื้นแต่เคยสังเกตไหมเวลาเราจุดไฟ
เปลวไฟที่ผ่านจากไฟแช็กหรือที่เราจุดเนี่ยมันพุ่งขึ้นข้างบนเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่มันถูกแล้วมันไม่เปลี่ยนมันก็เป็นอย่างนี้แหละใครไปทำให้มันเป็นแบบนั้นใครเป็นคนกำหนดแบบนั้นนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันเป็นไปโดยธรรมชาติแต่ในอิสลามบอกว่าไม่ใช่นี่แหละคือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่กำหนดกฎกติกาเหล่านี้ได้มนุษย์เพียงเพื่อรู้จักโลกใบนี้แล้วก็เอามาใช้ในการดำรงชีวิตอยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้มีมูลค่ามหาศาลเราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อสักบาทเดียวนะครับอ่ะนี่เป็นตัวอย่างอ่ะไปดูต่อเอามาใกล้ตัวหน่อยเพราะในความเชื่อบางความเชื่อบอกตัวกูของกูร่างกายนี้เป็นของฉันฉันจะอะไรกับมันก็ได้คำถามถามต่อมาว่าไอ้คำว่าตัวกูของกูง่ายๆเลยเนี่ยนะครับมนุษย์เรารู้ว่าถ้าหัวใจเต้นเกินกว่า120ครั้งอ่ะเราเหนื่อยคนปกติจะมีอัตราการเต้นของหัวใจประมาณ70ครั้งบวกๆนิดหน่อยนักกีฬาพอวิ่งก็ไล่ขึ้นไปจน100 150ถ้าเกินจาก160เนี่ยอันตรายแล้วพอหัวใจทำงานหนักเกินไปเรารู้ว่าถ้าเราเดินขึ้นข้างบนชั้น6ชั้น7เนี่ยมันจะค่อยๆเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นถ้าแน่จริงร่างกายนี้เป็นของเราเพียงแค่คุณควบคุมหัวใจคุณให้มันเต้นอยู่ที่ประมาณ70คุณก็จะไม่เหนื่อยแล้วเราทำได้ไหมล่ะหรือแม้กระทั่งบางคนพูดแบบล้อเล่นบอกว่าก็ง่ายนิดเดียวแค่ให้หัวใจเต้นไปตลอดคุณก็ไม่ตายแล้วคุณทำได้ไหมล่ะพอมาถึงวันหนึ่งจุดสุดท้ายมันมาถึงหัวใจที่มันมาแล้วมันทำงานหนักมาทั้งชีวิตหัวใจเราเนี่ยทำงานมากกว่าปั๊มที่ดูดน้ำขึ้นถึงตึก10ชั้นอีกนะครับไอ้ความที่มันบีบอัดแต่ละครั้งความแรงของการส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายทุกอณูเนี่ยมันใช้แรงขับเคลื่อนแรงดันอย่างมากแต่สิ่งเหล่านี้มันถูกทำให้มันเป็นไปโดยปกติธรรมชาติเคยนึกไหมว่าตอนที่เราหลับลึกๆตีสองตีสามหรือตีสี่ที่สมองเราแทบจะไม่ได้สั่งการอะไรเลยอ่ะใครเป็นคนดูแลหัวใจดวงน้อยๆเนี่ยให้มันยังคงเต้นอยู่ไม่นิ่งไปหรือหลับมืดหายไปมีคนที่คอยดูแลสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับสำหรับมุสลิมบอกว่านี่แหละคือการดูแลที่พระผู้เป็นเจ้ากำลังดูแลเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเอามาดูว่าหน้าที่ในอวัยวะต่างๆในร่างกายเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะหัวใจไม่ค่อยดีปอดดีเอาปอดไปทำงานแทนหัวใจทำได้ไหมไม่ได้ทั้งที่มันเป็นของเรานี่แหละมันสลับหน้าที่ระบบในร่างกายเราไม่ได้นะครับเรื่องของสิ่งมีชีวิตต่างๆกล้ามเนื้อหัวใจการหายใจระบบประสาทสิ่งที่บอกให้รู้ว่าพระเจ้ารู้จักเราดีมากกว่าตัวเราเนี่ยก็คือเรื่องของรหัสทางพันธุกรรมมนุษย์เพิ่งจะรู้เรื่องนี้ไม่เกิน80ปีเรื่องของ DNA DNA บอกอะไรเราบ้างครับมันบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคน3คนในตัวเราเนี่ยมันถูกเขียนเป็นรหัสเอาไว้คนที่1คือพ่อเราคนที่2คือแม่เราและคนที่3คือตัวเรารหัสทางพันธุกรรมไม่ได้บอกเพียงแค่ความสัมพันธ์ในเรื่องของยีนหรือไอเรื่องของโครโมโซมต่างๆมันยังบอกด้วยว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรบ้างมันจึงมีความพยายามที่จะเอาชีวิตมนุษย์ไปเหมือนกับพืชที่เขาตัดแต่งพันธุกรรมแต่ในเรื่องความละเอียดอ่อนของผู้สร้างที่สร้างมนุษย์มันต่างกันมากเคยสังเกตลายนิ้วมือเราไหมอันเนี้ยไม่มีของใครเหมือนกับของเรานี่คืออัตลักษณ์ของตัวบุคคลที่ระหว่างแม่กับลูกก็ไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันจนขนาดว่าเขามาประกอบพิธีในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของอาชญากรรมได้ใครเป็นคนให้เรามานี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้กับทุกคนมาแล้วมันลอกเลียนแบบหรือมันทำเหมือนกันไม่ได้เพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงบอกว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราก็ไม่ได้มีอำนาจที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือไปทำมันมาตั้งแต่ต้นถ้าเลือกได้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากเลือกสิ่งดีๆที่สุดให้กับลูกของเราทั้งนั้นแหละแต่มีใครบอกได้บ้างผมเองเนี่ยอึ้งกับชีวิตตัวเองที่
วันหนึ่งผมต้องไปผ่าตัดด่วนนะครับซึ่งเราก็ไม่เคยรู้ว่าเราเป็นมีเลือดกรุ๊ปอะไรแบบไหนก็ถือว่าเราใช้ชีวิตจนวันหนึ่งเนี่ยต้องผ่าตัดหลังเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเขาก็ต้องใช้เลือดเวลาไปเข้าห้องผ่าตัดเขาก็เช็คเลือดตรวจเพื่อจะเตรียมการผ่าตัดหมอต้องยกเลิกการผ่าตัดไปเจอกรณีอุบัติเหตุอันนึงที่ไม่คาดคิดนะครับหมอตรวจเจอว่าผมเป็นเลือดกรุ๊ป ABRS negative เขาเรียกว่าเลือดกรุ๊ปพิเศษเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ผมไม่รู้เลยนะว่าเลือดกรุ๊ปเนี่ยมันอยู่กับเราพ่อแม่เป็นคนเลือกให้เราใช่ไหมล่ะมะบอกนอนกับป๋าแกคืนไหนจะเกิดเป็นแกเนี่ยฉันยังไม่รู้เลยพอเริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์ก็ไม่รู้ว่าลูกที่จะเกิดมาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับสมัยนี้พอใกล้ๆจะคลอดพอเริ่มเห็นเพศชัดเจนก็มีการอัลตราซาวด์ก็พอจะรู้บ้างแต่ว่าตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยไม่รู้และไม่รู้ด้วยว่าลูกที่จะเกิดมาจะแข็งแรงไม่แข็งแรงสิ่งที่พ่อแม่ขอให้ลูกขออะไรครับขอให้ลูกของเรามีทุกอย่างครบ32เหมือนคนอื่นใช่ไหมใช่ขอทำไมล่ะทำไมไม่ทำเองเพราะเรื่องราวของชีวิตมันไม่ใช่สิทธิของเราที่เราจะทำได้ทุกเรื่องถ้าคุณปั้นตุ๊กตาคุณทำได้แต่คุณปั้นชีวิตคุณสร้างชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่นั่นคืออำนาจที่พระเจ้าให้มานี่คือความเชื่อของมุสลิมเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงถือว่าตัวเราเนี่ยเป็นสิทธิของพระผู้เป็นเจ้าร่างกายนี้นะครับวิญญาณนี้พระองค์ก็ให้เรามาอยู่ในร่างนี้แล้วร่างกายก็เหมือนรถคันหนึ่งที่เราใช้เป็นพาหนะไปสู่โลกหน้าเอามาใช้เพื่อประกอบคุณงามความดีเราจะอยู่ร่างกายนี้ไปตลอดไหมไม่วันหนึ่งร่างกายเนี่ยมันก็จะเสื่อมโทรมแล้วก็ตายลงมันก็ย่อยสลายไปแต่วิญญาณที่เป็นตัวข้างในเราก็ไปต่อเราจะไปไหนกันเราจะกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ไปรับสิ่งที่พระองค์จะมอบให้กับเราสำหรับผู้ที่ทำความดีแล้วก็จะไปรับการลงโทษสำหรับคนที่ทำความเชื่อนั่นเองนี่คือหลักการง่ายๆหลักศรัทธาเอาละครับนะผมยกตัวอย่างเอาอย่างเช่นคุณสมบัติของแร่ธาตุต่างๆเนี่ยอย่าง H2O เนาะน้ำเกิดขึ้นจากไฮโดรเจน2ส่วนกับออกซิเจนอากาศที่เราหายใจเนี่ยนะครับมัน N2 78% O2 21% CO2 0.03% นี่คืออากาศที่บริสุทธิ์และเหมาะที่จะหายใจมันมีคาร์บอนใส่ไปนิดนึงด้วยเพราะถ้าไม่มีตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับแก๊สที่บริสุทธิ์หรือสิ่งที่สารออกซิเจนที่สามารถที่จะจุดไฟติดได้นั่นหมายความว่าหายใจอยู่เนี่ยมีใครมาจุดไฟข้างๆเนี่ยมันลุกพรวดเลยเหมือนกับที่เขาไปจุดไฟสูบบุหรี่ข้างลูกโป่งที่อัดแก๊สเอาไว้อะแล้วอยู่ๆมันก็ระเบิดไปแบบนั้นนี่คือความมหัศจรรย์นี่คือสิ่งที่ถูกเตรียมไว้ให้กับมนุษย์โดยที่มนุษย์ไม่ต้องไปทำอะไรเลยว่ากันว่าอากาศที่เราหายใจ1วันถ้ามนุษย์ต้องลงทุนผลิตเองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เราต้องใช้เงินประมาณ 500,000 บาทเพื่อให้ได้อากาศมาหายใจ1วันทุกวันนี้หายใจมีใครส่งบินมาเก็บตังค์เราไหมไม่มีแล้วอย่างนี้เรายังไม่ขอบคุณผู้ที่ให้เราเหรอนี่คือหลักการง่ายๆนะครับสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้านะครับเราไม่ได้เก่งกาจสามารถอะไรใดๆทั้งสิ้นเอาล่ะครับนี่คือเรื่องราวที่เป็นกฎกติกาต่างๆที่เราพบเห็นทีนี้ไอ้สิ่งที่มันกำลังจะมาคุยในรายละเอียดก็คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้เพราะชีวิตไม่ได้มีใครที่มีความสุขตลอดเลยแล้วก็ไม่มีใครที่ทุกข์ตลอดทั้งชีวิตเหมือนกันมันก็ลุ่มลุ่มดอนดอนมันก็เลยมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับชีวิตในวัยเด็กชีวิตในวัยผู้ใหญ่นะครับบางครั้งเราก็เห็นคราบน้ำตากับสถานการณ์ที่มันมาเจอกับชีวิตเราในบางครั้งเราเจ็บไข้ได้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลไม่มีใครอยากป่วยหรอกครับแต่เมื่อภาวะนี้มันเกิดขึ้นกับเราด้วยโรคภัยไข้เจ็บด้วยอุบัติเหตุอะไรต่างๆมันก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นกฎสภาวะการที่มันมาเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากเจอก็เรียกว่าเรื่องที่มันไม่ดีนั่นเองนะครับหรือแม้ว่าค
ความสุขที่เราได้พบนะครับความสำเร็จสนุกสนานเฮฮาความปิติยินดีต่างๆเรื่องราวของการเรียนรู้เรื่องราวของช่วงวัยสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดมาจากไม่รู้มนุษย์ได้รับผัสสะในการเรียนรู้จาก5ส่วนเหมือนกันหูตาจมูกปากและผัสสะแล้วเราก็มีสมองมนุษย์ได้รับความยุติธรรมเท่ากันคือเรามีวันหนึ่ง24ชั่วโมงเหมือนกันมนุษย์ได้รับความเท่าเทียมกันคือเวลาที่เราหิวเราทานอาหารเนี่ยมันอร่อยอยู่ที่ลิ้นเราอยู่ในช่องปากนี่แหละแต่พออาหารที่กินเข้าไปมันผ่านลำคอเข้าไปเนี่ยนะครับหมดแล้วแล้วเราไปอิ่มเติมเต็มอยู่ที่กระเพาะถูกไหมได้แค่ไหนกินเต็มที่อาหารดีแค่ไหนพอเต็มกระเพาะเนี่ยมันอิ่มแล้วก็จะเติมอะไรเข้าไปหูไปเจออาหารกินเข้าไปพออิ่มแล้วอะไรดีแค่ไหนก็ไม่สนแล้วเพราะว่ามันเติมเข้าไปไม่ได้อีกแล้วแต่พอกระเพาะอาหารเราอิ่มเนี่ยความสุขมันเกิดขึ้นที่ใจคุณจะกินข้าวจานละ35บาทหรือจะกินอาหารจานละ1,000บาทคุณอิ่มแล้วคุณมีความสุขเหมือนกันเวลาคุณนอนพวกเรานอนจะนอนฟูกนอนเสือนอนอะไรก็แล้วแต่พอเราหลับแล้วเราได้พักผ่อนเหมือนกันแล้วตื่นมาเราก็มีกำลังวังชาเหมือนกันบางครั้งคนที่นอนหลังละเป็นแสนๆบางคนนอนไม่หลับนั่นทุกข์มากกว่าด้วยตื่นมาก็ไม่ได้มีความกระปี้กระเป๋าต่างกันกับคนงานที่ทำงานหนักเหมือนกับคนงานก่อสร้างใช้พลังงานเต็มที่พอหัวถึงหมอนหลับเลยเขาไม่ต้องทุกโศกอะไรทั้งสิ้นพอตื่นมาเขาก็ไปทำงานต่อนี่คือสิ่งนึงที่เป็นความยุติธรรมที่พระพุทธเจ้าให้กับมนุษย์ทั้งโลกแล้วเรามีหน้าที่บริหารจัดการความรู้ก็เหมือนกันจากกอไก่ขอไข่จนกระทั่งจบปริญญานะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งเรื่องราวของมรสุมชีวิตเมื่อเกิดเหตุอะไรต่างๆเหล่านี้ท่าทีที่มนุษย์แสดงออกคนที่มีพระเจ้าก็อย่างหนึ่งคนที่ไม่มีพระเจ้าก็อย่างหนึ่งคนที่มีเงินเป็นพระเจ้าก็อย่างหนึ่งคนที่มีความสุขเป็นพระเจ้าก็อย่างหนึ่งนะครับเพราะนั้นท่าทีกับสถานการณ์ต่างๆที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราในอิสลามมีหลักคิดยังไงมันมีความเข้าใจบางอย่างที่ไม่ถูกต้องที่ทำให้คนเราติดหล่มกับความคิดเช่นมนุษย์คือคนบาปที่มีบาปติดตัวมาตั้งแต่อดีตกาลพอเห็นคนที่มีร่างกายที่คนพิการขอทานนะครับอยู่เดินขอทานนั่งขอทานอยู่บนสะพานเราผมเคยเห็นนะครับเด็กคนหนึ่งถามแม่น้าเขาเป็นอะไรอ่ะเขามาขอทานขาขาดนะแล้วเขาก็ไปนั่งที่ป้ายรถเมล์แล้วก็อธิบายบางอย่างให้ลูกฟังว่าชาติก่อนนู่นนี่นั่นเกิดอะไรเพราะเป็นความบกพร่องบาปอะไรไปฟันหัวปลาอะไรมาก็แล้วแต่แล้วก็ชาติเนี้ยก็เลยเกิดมาแล้วก็เป็นแบบนี้รู้ไหมครับว่านักกีฬาเฟสติเกมที่เป็นคนพิการเนี่ยเขาได้รางวัลทำชื่อเสียงให้ประเทศเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าสิ่งที่เขาภาคภูมิใจก็คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากร่างกายพิกลพิการเนี่ยแต่สิ่งที่อยากให้คนทั่วๆไปมองเห็นก็คือมองเห็นเขาเป็นมนุษย์เหมือนคนอื่นไม่ใช่เป็นคนบาปมาแต่ชาติปางก่อนแล้วมาเป็นแบบนี้แต่ในอิสลามบอกว่าทุกชีวิตที่เกิดมามีศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ณที่พระผู้เป็นเจ้าเท่ากันไม่ว่าร่างกายจะพิกลพิการอะไรเรามีความบริสุทธิ์ในฐานะที่เป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วก็ถ้าหากว่าคิดให้ลึกไปกว่านี้เราก็จะพบว่าคนตาบอดหลายคนบอกโหเกิดมานี่คงจะแย่มากเลยนะพี่เชื่อไหมครับว่าคนตาบอดที่ขายลอตเตอรี่เนี่ยไม่เคยถูกหลอกแบงก์ปลอมเลยนะเพราะว่าผัสสะบางอย่างที่พระองค์ทดแทนให้กับการดำเนินชีวิตของคนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายเขาจึงมีบางอย่างที่เสริมขึ้นมาแต่เราเองเนี่ยถูกหลอกนะครับตาดีๆก็โดนหลอกแบงค์ปลอมแบงค์จริงแม้กระทั่งคนอื่นก็หลอกเราเอาง่ายๆอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2มนุษย์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไม่ได้เกิดมาเป็นแบบไหนก็ตรงปากอยู่นั้นการตั้งวรรณะในบางศาสนาวรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรวรรณะจันทานปัจจุบันนี้ในอินเดียเนี่ยคนที่เกิดมาในวรรณะจันทานยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาแก้วน้ำของคนปกติมาดื่มนะครับ
เขาจะต้องรองน้ำแล้วก็ดื่มเพราะนี่คือวันนะที่เกิดขึ้นมาจันทานก็เป็นจันทานอยู่ล่ำไปแต่นี่คือส่วนหนึ่งที่เขาบริหารจัดการสังคมของเขาให้มีการแยกกันนะครับแต่ในอิสลามบอกว่าเราเกิดมาเท่ากันแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดมนุษย์จะดีจะชั่วพระเจ้ากำหนดมาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วจึงไม่พยายามทำอะไรมันเลยแล้วก็ไปโทษบาปโทษกรรมโทษนู่นโทษนี่แล้วก็นอนรอว่าเมื่อไหร่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นอันนี้ก็อันหนึ่งนะครับพระเจ้าเป็นผู้กำหนดให้มนุษย์ทำชั่วอันนี้หนักเข้าไปเลยพระองค์เนี่ยให้เสรีภาพในการตัดสินใจกับมนุษย์แล้วพระองค์ก็ส่งนบีมาบอกว่าอันไหนดีอันไหนชั่วซึ่งชีวิตของมนุษย์กับสัตว์น่าต่างกันนะครับสัตว์มันถูกควบคุมโดยธรรมชาติของมันสัตว์ชนิดที่กินเนื้อเช่นสิงโตเสือที่มันเป็นนักล่ามันกินผักกินหญ้าไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่เราเอามาบริโภคเป็นวัวเป็นควายเป็นสัตว์ต่างๆที่เป็นปศุสัตว์เนี่ยมันเป็นสัตว์กินพืชมันไม่กินเนื้อและโดยธรรมชาติมันก็จะเป็นแบบนั้นสัตว์ทุกตัวเวลาจะทานอาหารเนี่ยมันก้มลงไปหาอาหารของมันแต่มนุษย์เนี่ยพระองค์ให้เสรีภาพนะครับเรากินได้ทั้งเนื้อกินได้ทั้งผักแต่ว่าอาหารที่เราจะกินเราเป็นคนตัดสินใจเลือกว่ามันฮาลาลฮารอมมันดีต่อตัวเราเองไหมซึ่งพระผู้เป็นเจ้ากำหนดไว้ว่าไอ้นี่ห้ามนะไอ้นี่เป็นสิ่งไม่ดีนะเราก็มีหน้าที่ตัดสินใจที่จะเอาอะไรเข้าปากเราการรับประทานอาหารมันจึงยึดโยงอยู่กับเรื่องของความศรัทธาด้วยนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะโรคภัยไข้เจ็บมาจากพระเจ้าเมื่อเป็นเองได้ก็หายเองได้ไม่ต้องใครคิดแบบนี้คิดผิดนะครับอิสลามบอกว่าทุกโรคมียารักษายกเว้นความตายไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หน้าที่ของคนป่วยคือรักษาอย่านอนรอความตายแต่การรักษาให้เข้าใจอย่างนี้ว่าหมอไม่ใช่พระเจ้าบางคนพอไปรักษาเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วก็ไปดุด่าหมอไปว่าหมอเวลาที่คนไข้หรือพ่อหรือญาติที่เสียชีวิตเนี่ยหมอรักษาเขาแล้วไม่หายตายหมอก็ตายเหมือนกันนะครับหมอมีหน้าที่รักษายาเม็ดเดียวกันชนิดเดียวกันโรคเดียวกันที่คล้ายกันคนหนึ่งกินหายอีกคนหนึ่งกินไม่หายมันไม่ได้อยู่ที่ตัวยาแต่ว่าสิ่งที่มีมากกว่านั้นในอิสลามว่าถ้าอัลเลาะห์จะให้หายนะครับรักษาแล้วมันก็จะตอบสนองแล้วมันก็จะหายได้นะครับบางคนมีเงินมากมายเสียเงินเท่าไหร่ก็ได้ขอให้รื้อยื้อชีวิตไว้ให้ได้นานที่สุดขอให้หายก็แล้วกันแล้วเงินมันก็ยื้อชีวิตไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งเพราะนั้นเมื่อเจ็บป่วยก็รักษานะครับต่อมาให้หลักการศรัทธาที่อันนี้เป็นหลักคิดแล้วเป็นวิธีการในการใช้ความคิดตามหลักการอิสลามนะครับหลักการศรัทธาที่ถูกต้องตามหลักของอิสลามข้อที่หนึ่งคือว่าให้เราเข้าใจว่าความดีและความชั่วคือมาตรฐานที่ถูกกำหนดมาจากพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์เป็นคนกำหนดว่าไอ้นี่ดีไอ้นี่ชั่วนะครับผมถามเด็กว่าถ้าครูมีลูกเต๋าอยู่2ลูกนะแล้วก็มีเลขเนี่ย1ถึง12เนี่ยเสร็จแล้วครูจะครอบลูกเต๋าเนี่ยไว้ในกล่องเอาใส่ไว้แล้วก็เราเขย่าแล้วเธอลองทายซิว่าลูกเต๋าเนี่ยมันจะบวกกันได้เท่าไหร่หน้าที่มันแสดงออกมาแล้วก็มีช่องช่องถ้าคิดว่ามันเท่าไหร่ก็เอาสตางค์วางไว้เธอวางไว้1บาทถ้าเธอวางถูกมันออกมาตรงเนี่ยครูจะให้เธอ10บาทเด็กบอกว่าไงรู้ไหมอุ้ยครูอย่างนี้มันเล่นการพนันเนี่ยการพนันไหมแบบนี้การพนันถูกไหมนี่คือเรื่องปกติที่เราก็รู้แต่ว่าระบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เรื่องของลอตเตอรี่เรื่องก็ไม่ต่างอะไรจากแบบนี้แหละแต่มนุษย์บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นมาตรฐานความดีความชั่วมาจากพระเจ้าในอิสลามจึงเป็นเรื่องง่ายๆว่าถ้าถูกกำหนดไว้ว่าสิ่งเหล่านี้ผิด
ก็ผิดอัลฮาลาลบัยยินอัลฮารอมบัยยินที่อนุญาตก็ชัดเจนที่มันไม่อนุญาตก็ชัดเจนที่ห้ามนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันอยู่ในระหว่าง2สิ่งเนี้ยที่มันเป็นความกังวลยังไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือไม่ถูกเนี่ยให้หลีกเลี่ยงซะเราจึงใช้กติกาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นตัวกำหนด2อัลเลาะห์ได้มอบสติปัญญาและเจตนารมณ์เสรีให้กับมนุษย์ในการเลือกไม่มีใครมาบังคับให้เราทำสิ่งเหล่านู้นเราถ้าใจเราไม่ต้องการเพราะนั้นเมื่อมนุษย์ตัดสินใจโดยใช้สติปัญญาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแน่นอนเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำจะไปอ้างคนนู้นคนนี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นนี่ก็คือหลักการข้อต่อมามนุษย์สามารถหลีกเลี่ยงจากสภาพของความชั่วไปสู่ความดีได้เราเห็นว่าสภาพการที่มันเลวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นมันเกิดโรคระบาดนะครับถือว่าเป็นกฎสภาวะการอย่างหนึ่งนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับตอนที่โควิดระบาดถูกไหมเราก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับโซนที่มันมีการแพร่ระบาดเราป้องกันตัวเองนี่คือเรื่องปกติเราก็จะหนีจากสภาพที่มันไม่ดีไปสู่ที่มันปลอดภัยและดีกว่านี่เป็นเรื่องปกติที่เป็นหลักคำสอนนะครับข้อต่อมานะครับการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในกุรอานจึงบอกว่าผู้ศรัทธาคือผู้ที่ดิ้นรนเปลี่ยนแปลงอย่างสุดกำลังความสามารถและได้ผลเช่นไรถือว่าเราจึงยอมรับว่านั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดและอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮัลลัลกอยรูยิรุมาบิกาเป็นฮัตตาอยู่กอยรูนามาอย่างฟุสิกุมอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากเราทำในสิ่งที่ดีแล้วอัลลอฮ์ก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นเพราะนั้นคนที่เชื่อศรัทธาในอัลลอฮ์นะครับก็ให้เราทำสุดความสามารถในทุกๆเรื่องเรามีหน้าที่สร้างเหตุที่ดีเพื่อหวังจะได้รับผลที่ดีแต่เราไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าทุกเหตุที่เราจะกระทำเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้เหลือไว้ส่วนหนึ่งสำหรับมุสลิมว่ามอบหมายสิ่งเหล่านั้นไว้กับอัลลอฮ์มนุษย์มีหน้าที่ทำแล้วที่เหลือมอบกับอัลลอฮ์มันก็จะเป็นความสบายใจนะครับว่าเราได้ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ตามที่ศาสนาบอกไว้เราจะไม่ยึดอยู่แล้วเมื่อมันไม่ประสบความสำเร็จก็จงยอมรับว่านี่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้ความสำเร็จนี้กับเรามันอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่าหรือมันอาจจะมีสิ่งที่เหมาะสมสำหรับเรามากกว่านะครับเอาละค่อยๆไปนะทีนี้คิดให้ดีแล้วชีวิตเราจะมีความสุขผมบอกแล้วว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับแบ่งปันความสุขและความทุกข์ให้มนุษย์เหมือนกันเท่าๆกันชีวิตมันจึงมีลุ่มๆดอนๆมีสุขมีทุกข์อย่าคิดว่าคนที่มีเงินเป็นหมื่นๆล้านจะมีความสุขสตีฟจ็อบส์เคยให้สัมภาษณ์คนดังต่างๆที่มาถึงจุดสุดท้ายที่เขากำลังจะจากโลกนี้ไปเขาบอกว่าทรัพย์สินต่างๆที่มันเนี่ยมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรนะครับถ้าหากว่าย้อนเวลากลับไปได้เขาจะอยากทำ1 2 3 4 5แล้วสังเกตนะครับว่าทรัพย์สินกับชีวิตเราเนี่ยมันจะมีค่าก็ต่อเมื่อเรายังมีแรงมีกำลังแล้วเรายังหวงเราก็ยังขี้เหนียววัคซีนมีรักษาโรคทุกโรควัคซีนรักษาโรคขี้เหนียวไม่มีคือการให้นั้นยิ่งเราหนุ่มแน่นเรามีโปรเจกต์เรามีความหวังเราพยายามทำสิ่งต่างๆเงินคือสิ่งหนึ่งที่เราหวงแหนแล้วเราพยายามหามาได้แต่เวลาที่เราเริ่มแก่ตัวลงเราเริ่มทำอะไรไม่ได้จึงเห็นเศรษฐีหลายๆคนสั่งเสียเอาไว้ว่าเดี๋ยวเวลาใกล้ๆจะเอาเงินตรงนี้ไปบริจาคให้คนนู้นฉันตายแล้วทำนู่นทำนี่มันเริ่มไม่มีค่าแล้วอยากจะให้ย้อนเวลากลับไปใช้ชีวิตแบบที่อยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องเหนื่อยมาทั้งชีวิตและทุกคนก็ทราบว่าที่เหนื่อยมาทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายเราก็ทิ้งทุกอย่างไว้ที่นี่มันกลายไปเป็นของคนอื่นบางคนทิ้งไว้เยอะลูกหลานทะเลาะกันอีกด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือสัจธรรมบางครั้งเนี่ยไอ้ด้วยความเร่งรีบด้วยกับกระแสทางสังคมมันจึงทำให้เราอยากได้อยากรวยอยากมีสิ่งต่างๆเราคิดว่านั่นคือความสุขสูงสุดไม่ผิดนะครับที่เราจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ให้เรารู้ว่า
สิ่งไหนบ้างที่มันทำให้เราทุกข์กับการมีแล้วสิ่งไหนบ้างที่มันทำให้เรามีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นนะครับเอาละเอาที่หนึ่งเมื่อเราเห็นความแตกต่างของคนที่ดำเนินชีวิตอยู่รอบตัวเราหรือแม้กระทั่งเราเนี่ยต่ำกว่าเขาหรือด้อยกว่าเขาทำใจยอมรับว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาไม่เหมือนกันและไม่เท่าเทียมกันและความไม่เหมือนกันนี่แหละมันทำให้โลกใบนี้สวยงามลองถ้าทุกคนเนี่ยสวยเหมือนกันหล่อเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเหมือนฝาแฝดทั้งหมดเลยเราจะเลือกใครเลือกแบบไหนสไตล์ของแต่ละคนมุมมองไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาให้มีชีวิตมีคนจนมีคนรวยแล้วพระองค์ก็บอกว่ามันต้องเกื้อกูลกันมีคนรู้มีคนไม่รู้ถ้าสังคมมันจะมีความสุขคนรู้ต้องช่วยคนไม่รู้แต่ถ้าหากว่าคนรู้เอาเปรียบคนไม่รู้นั่นคือสังคมที่มันมีความคดโกงกันถ้าว่าเราใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมกันและแบ่งปันพึ่งพาอาศัยกันมันก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่แต่ว่ายอมรับนะว่ามันมีความต่างนะครับและตระหนักเสมอว่ามนุษย์ที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนมีอุปสรรคและความยากลำบากเป็นบททดสอบด้วยกันทั้งสิ้นไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวอย่าไปมองว่าโอ้โหเราเนี่ยแย่นบีบอกว่านะครับให้ใช้ชีวิตในโลกใบนี้ให้ดูชีวิตของนกเคยสังเกตนกไหมนกเนี่ยมันมีไข่อย่างน้อยอ่ะ2ใบหรือมากกว่านั้นนกทุกตัวที่มันสร้างรังมันก็สร้างเฉพาะที่จะใช้ชีวิตอยู่มันก็ไม่ได้ไปใหญ่โตระโหฐานแต่ว่ามันเอาที่มันปลอดภัยแล้วมันก็สามารถที่จะฟักไข่ได้ทุกเช้าที่มันบินออกไปเนี่ยกระเพาะมันน่ะว่างเปล่าแต่มันออกไปด้วยความหวังและหน้าที่ของมันคือมันมีหน้าที่ไปหาอาหารเพื่อที่ไม่รู้ว่าใครจะไปยิงมันตรงไหนไปดักจับมันตรงไหนไม่รู้แต่ทุกวันมันออกแต่เช้าแล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันแบบนี้นกทุกตัวที่บินกลับมาที่รังของมันกระเพาะอาหารก็จะมีอาหารเต็มแบบนี้ตลอดไม่ใช่ว่ามันกินอิ่มอย่างเดียวนะมันสามารถเลี้ยงลูก 2-3 ตัวหาเหยื่อมาป้อนลูกมันได้นี่คือชีวิตแบบนกแล้วมันก็มอบหมายกับอัลลอฮ์นะครับมากกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือส่วนหนึ่งและเวลาใช้ชีวิตเนี่ยอย่าไปมองคนที่สูงกว่าเราให้มองคนที่เขาแย่กว่าเราแล้วเราจะรู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะเราไม่มีแหวนเพชรเหมือนเขาแต่เรายังมีนิ้วนะหลายคนเขาไม่ได้มีนิ้วนะครับบางคนเขาลำบากกว่าเราบางคนเขาอยู่ในสถานะที่เรามีแบบนี้เราก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วก็พยายามแสวงหาริสกีที่ฮาลาลจำไว้ว่าเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จทางด้านการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือด็อกเตอร์ไม่ใช่เครื่องการันตีความสำเร็จฐานะทางเศรษฐกิจจะมีตัวเลขกี่หลักไม่ได้บอกว่านั่นคือความสำเร็จนะครับหรือตำแหน่งหน้าที่สำหรับมุสลิมแล้วเนี่ยความสำเร็จสูงสุดก็คือวันที่กลับไปสู่พระผู้เป็นเจ้าแล้วไปในฐานะของคนที่จะกลับไปรับรางวัลคุณจะเป็นคนที่มีรายได้ต่ำเป็นชาวนาเป็นชาวสวนหรือเป็นมหาเศรษฐีนะครับความสำเร็จเนี่ยอยู่ที่บ้านป่านะครับข้อต่อมายอมรับว่ามนุษย์เป็นผู้ที่กระทำพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานความสำเร็จก็หมายความว่าเรามีหน้าที่ทำในสิ่งต่างๆที่เราแพลนเอาไว้แล้วเมื่อทำเต็มที่แล้วมอบหมายสิ่งเหล่านั้นไว้กับพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราจะสบายใจนะครับอัลลอฮ์จะอยู่คู่กับเราอันนี้คือหลักคิดของผู้ที่ศรัทธาแล้วเวลาทำธุรกิจนะไม่ว่าคุณจะเป็นหุ้นส่วนกับใครนะมีเราหนึ่งคนมีหุ้นส่วนอีกหนึ่งคนแล้วมีอัลลอฮ์อีกหนึ่งคนอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ประทานให้นะครับอัลลอฮ์เป็นสักขีพยานเราก็จะไม่โกงเราก็จะทำธุรกิจอย่างสุจริตนะครับตามหลักการที่บอกเอาไว้อย่ากังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจนเกินเหตุนะครับเพราะอนาคตคือสิ่งที่เราไม่รู้หลายคนนะครับปัจจุบันนี้ไม่ยอม
แต่งงานด้วยความกลัวว่าดูข้อมูลตัวเลขค่าใช้จ่ายสำหรับเด็ก1คนที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตแล้วก็กลัวว่าถ้าไปแต่งงานมีลูกเราต้องไปหาเงินมาเท่านู้นเท่านี้ต้องมีเงินเท่านู้นเท่านี้เราถึงจะแต่งงานพร้อมที่จะมีลูกถ้าพ่อแม่เราคิดแบบที่คนในยุคนี้คิดแบบเผลอๆเราก็ไม่ได้เกิดด้วยซ้ำไปนะเด็กทุกคนที่เกิดมาเขามีริสกีหรือปัจจัยยังชีพติดตัวเขามาอัลลอฮ์จึงบอกว่าลาตักรุลเอาลันมินคอชยะตินอินลักอย่าฆ่าลูกเพราะกลัวความจนทุกวันนี้คนจำนวนหนึ่งไม่ยอมมีลูกหรือทำแท้งเพราะว่ากลัวว่าลูกเนี่ยจะมันเป็นภาระหรือที่หนักไปกว่านั้นคือไม่ยอมแต่งงานเลยแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นโสดเราวันนี้เราเจอปัญหาแล้วนะครับว่าคนสูงวัยมีจำนวนเยอะขึ้นคนที่จะเป็นแรงงานหลักของทุกประเทศมีน้อยลงประชากรวัยเรียนเด็กๆเนี่ยน้อยลงไปอีกแล้วเราจะอยู่กันยังไงเพราะว่าหลายคนกลัววันนี้นโยบายของมีชัยจำมีชัยได้นะที่เขาแจกถุงยางมันสำฤทธิ์ผลแล้วเราจึงไม่ค่อยมีคนที่มีคุณภาพจำนวนมากซึ่งต่างจากในหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศมุสลิมเขาก็ไม่ได้มีเรื่องของความกังวลว่าจะต้องลำบากยากจนเขาก็มีลูกมีเต้ากันปกตินะครับแล้วก็สร้างสังคมสร้างอะไรได้อย่างสะดวกสบายเนื่องจากมันมีจำนวนประชากรเยอะแยะมากมายเวลาที่เราเจอปัญหาเจอความยากลำบากสำหรับมุสลิมเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องควรจะกระทำอย่างยิ่งคือให้เราละหมาดการละหมาดคือการอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์การฟ้องอัลลอฮ์การขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นะครับแล้วเราก็ขอดุอาแล้วเราก็อดทนที่จะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปให้ได้นะครับนี่คือสูตรสำเร็จของการใช้ชีวิตแล้วก็ยอมรับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราคือบททดสอบแม้กระทั่งความร่ำรวยความสุขต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์ก็ทดสอบผู้ศรัทธาหลายคนเหมือนกันเมื่อเรามีเงินมีทรัพย์สินมากๆแล้วทรัพย์สินเหล่านั้นมันพาเราออกนอกลู่นอกทางหรือเปล่านี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นบททดสอบให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะข้อสรุปสุดท้ายนะครับในเรื่องของหลักการศรัทธาตรงนี้คืออัลลอฮ์ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่งทั้งสิ่งที่จะเป็นสภาวะการที่เปลี่ยนได้และไม่เปลี่ยนแปลงนะครับและเมื่อใดก็ตามที่พระองค์ยกเลิกกฎเหล่านี้ก็ไม่มีใครที่จะไปห้ามพระองค์ได้เพียงแค่บททดสอบบางอย่างที่อัลลอฮ์ดูนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเก่งถึงขนาดว่ามีสัญญาณเตือนนู่นนี่เตรียมการเพื่อรับภัยพิบัติต่างๆสัญญาณเตือนทุกอย่างแต่พอเฮอริเคนมาพอสึนามิมาบางทีเราเองก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเครื่องมันป้องกันอะไรไม่ได้เลยมันดูว่าอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าประเทศใหญ่ๆที่เป็นมหาอำนาจที่คอยไปทิ้งบอมคนอื่นเขาอะนะครับไม่มีใครมาทำร้ายอะไรได้นะแต่เวลาโดนที่อัลลอฮ์ลงโทษหรือลงทันหรือให้เขาเห็นว่าคนอื่นทำไม่ได้แต่พระเจ้าเนี่ยให้เขาเกิดกับความยากลำบากอย่างสาหัสสากรรจ์ก็เป็นที่เห็นมาแล้วนะครับความดีความชั่วอัลลอฮ์เป็นผู้ที่กำหนดในอิสลามจะไม่มีพระเจ้าแห่งความดีและไม่มีพระเจ้าแห่งความชั่วแยกกันสวรรค์กับนรกเป็นของอัลลอฮ์ความดีความชั่วมาจากพระองค์กฎกติกาในเรื่องนี้ก็มาจากพระองค์เพราะฉะนั้นทำให้อัลลอฮ์พอใจอย่าทำให้อัลลอฮ์โกรธกิ้วก็เป็นเรื่องที่จะนำพาเราไปสู่สวงสวรรค์ของพระองค์ผู้ศรัทธาต้องปรับปรุงและเปลี่ยนชีวิตไปสู่ทางที่ดีขึ้นมุสลิมจะไม่จมหรือสิ้นหวังอยู่กับอดีตมีหมอบางคนเขาเป็นหมอดูนะเขาจะจับทริคบางอย่างกับเรื่องของความเชื่อเรื่องเคราะห์กรรมเรื่องของการทำแท้งเรื่องของการทำบาปอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วเขาก็เอาสิ่งเหล่านี้เป็นข้ออ้างแล้วก็ทำให้คนหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถที่จะขยับไปได้ติดอยู่ตรงนั้นแหละว่ามันเป็นตราบาปของชีวิตในอิสลามบอกว่าเมื่อคุณทำผิดถ้าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นการล่วงเกินชีวิตคนอื่นไปขอลูกขอโทษขออโหสิหรือขออภัยกับเขา
ถ้าเขาให้อภัยนั่นก็คือหนี้สินระหว่างเรากับเขาสิ้นสุดลงแต่เขาต้องการการชดใช้ใดๆก็ชดใช้ให้ไปติดเงินเขาโกงเงินเข้ามาก็ใช้เข้าไปแต่ระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าเรามีหน้าที่ขออภัยโทษเตาบัตตัวกับเนื้อกับตัวตั้งใจว่าจะไม่ไปทำความชั่วเหล่านั้นอีกแล้วก็ยืนยันว่าเราจะปักกับตัวเป็นคนดีทำความดีชดเชยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีมนุษย์คนไหนมาถ่ายบาปให้ใครได้มันเป็นเรื่องราวระหว่างผู้สร้างกับผู้ที่ถูกสร้างเท่านั้นเองนะครับทุ่มเทกำลังความสามารถอย่างเต็มที่และหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์ทำอะไรก็แล้วแต่อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์มนุษย์เนี่ยขอบ่อยๆรำคาญขอบ่อยๆทีแรกก็ให้พอหลังๆก็ไม่ให้แล้วเพราะว่าเบื่อที่จะให้แต่พระเจ้าอัลลอฮ์บอกว่าอูดูนีอัสตัจิบละกุมขอสิแล้วฉันจะให้แล้วมีให้แบบไม่สิ้นสุดด้วยซ้ำนะครับไม่เคยรำคาญไม่มีคนขอเพราะนั้นในอิสลามจึงบอกว่าอย่างน้อยๆอ่ะ5เวลาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระผู้เจ้าขอบ่อยๆทุกครั้งที่เราละหมาดเราก็บอกว่าอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมขอพระองค์นำทางฉันสู่ความเที่ยงตรงนะรับบิฟิลีขอพระองค์ยกโทษให้กับฉันนะหลายสิ่งหลายอย่างนี่แหละคือสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาทำอะไรก็แล้วแต่ทุ่มเทกำลังความสามารถอย่างเต็มที่แล้วหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ที่จะอัลลอฮ์จะให้ความสำเร็จแก่เราและมอบหมายทุกสิ่งไว้กับพระองค์นี่คือคอนเซ็ปต์ชีวิตของมุสลิมนะครับเรามีหน้าที่ที่จะเรากระทำแต่ความสำเร็จต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะประทานให้นะครับก็คงจะจบหัวข้อบรรยายเพียงเท่านี้มีเรื่องสะกิดตานิดนึงอ่ะนะอันนี้เป็นภาพสมัยก่อนหลายปีที่ผ่านมานะครับมีความพยายามที่จะห้ามเด็กผู้หญิงในฝรั่งเศสคุมฮิญาบโดยอ้างว่านี่คือสิ่งที่มันจะทำให้เกิดปัญหาในสังคมนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็พบเรื่องของความเสื่อมทางศีลธรรมที่มันเกิดขึ้นในซีกโลกเดียวกันผู้คนพากันแก้ผ้าแก้ผ่อนเดินกันตามท้องถนนเพื่อเรียกร้องหรือแสดงเสรีภาพบางอย่างภาพสองภาพเนี่ยมันสะท้อนถึงความแตกต่างกันของความเชื่อจริยธรรมและอารยธรรมที่เหมาะสมนะครับก็สะกิดตาเนี่ยสะกิดใจในอิสลามเลือกแบบนี้เลือกที่จะปกปิดเลือกที่จะปกป้องตัวเองมากกว่าการแสดงออกในเรื่องของเนื้อหนังมังสาที่มันดูแล้วมันไม่เหมือนกับมนุษย์มันกลายเป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเลยด้วยซ้ำไปนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ในเรื่องราวของการเชื่อในกฎสภาวะการที่อิสลามมองไว้แล้วเราจะมองชีวิตเราจะมองโลกใบนี้อย่างสร้างสรรค์และเข้าใจว่าทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นเพียงแค่บททดสอบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนิ่งๆแล้วก็ประคองตัวเองให้ดีแล้วค่อยๆก้าวผ่านไปอย่าติดกับดักของชีวิตอย่าติดลมของชีวิตขอบคุณครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อ่ะบังอัชชะรี